ก็ขอฝากนักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูอภินันท์นักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ Subscribe ได้สอนข้อ2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์แล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนันท์ Channelหน้าที่26นะครับของหนังสือ Say Hello 6นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.6นะครับคุณครูอภินันท์ก็ต้องขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับชวนเพื่อนๆ เข้ามาชมคลิปที่คุณครูอภินันท์ได้นำเอาตำราเรียนมาสอนนะครับนะนำหนังสือเรียนมาสอนให้เลยวันนี้มาเรียนในหน้าที่26กันนะครับคำสั่งบอกว่า lookเฉยๆนั่นก็มาขอว่าจงดูดูอะไรครับดูรายละเอียดในกราฟนี้ในกราฟนี้ได้บอกอะไรไว้บ้างครับในกราฟนี้ที่บอกให้นักเรียนทราบก็คือนะครับ how often how often แปลว่าบ่อยแค่ไหนนะครับตัวเหลืองๆนี้นะครับบ่อยแค่ไหน day นะครับแปลว่าวันก็ MON ก็ย่อจาก Monday นะครับ Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday และ Sunday นะครับ7วันHow often นะครับก็ให้คำว่า always ซึ่งแปลว่าสม่ำเสมอให้คำว่า usually นะครับซึ่งแปลว่าบ่อยๆให้คำว่า often นะครับแปลว่ามักจะให้คำว่า sometimes นะครับแปลว่าบางครั้งให้คำว่า never นะครับแปลว่าไม่เคยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นักเรียนอย่าไปยึดถือตายตัวนะครับนะเพราะบางตำรานะครับสม่ำเสมอนี่โอเคก็บอกว่า 100%แต่ usually นะครับบางตำรานะครับจะบอกว่า 75% ซึ่งเล่มนี้บอก 90% ก็ประมาณนะครับ often ก็เหมือนกันนะครับบางตำราบอกว่า 50% แต่นี่ 70% นะครับ sometimes นะครับบางตำราบอกว่า 25% นี่บอกว่า 50% ปกติแล้ว 50% นะครับบางตำราบอกว่า often นะครับ often นี่ 50% นะครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดประมาณเปอร์เซ็นต์นะครับนะเอาคร่าวๆNever แน่นอนครับอันนี้ 100% แน่นอนนะครับข้อ B นะครับนะคำสั่งนะครับคุณครูแปลนี่คือคำแปลของข้อ B นะครับ Read นะครับจงอ่าน and talk นะครับแล้วก็พูดคุยกับใครครับ Your friends กับเพื่อนๆของคุณนะครับ Who แปลผู้ซึ่งนะลูกนะผู้ซึ่งนะครับนะคุณครูพี่นันเน้นเสมอว่าwho นะครับ whose which what that ต่างๆนะครับถ้าไม่ได้อยู่คำแรกของประโยคนะครับจะไม่ได้เป็นคำถามนะครับเป็นคำเชื่อมนะครับถ้า who ก็แปลผู้ซึ่งนะครับถ้า what ก็แปลว่าสิ่งซึ่ง what จะแทนสิ่งของนะครับจะไม่แทนบุคคลนะครับถ้า where ก็แทนสถานที่นะครับที่ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันคนผู้ซึ่งขยายคำหน้านะครับหมายถึง friend เพื่อนผู้ซึ่งมี have good นะครับ and bad habit ก็คือคนที่มีนิสัยดีและนิสัยไม่ดีนะครับนะอย่าพูดว่านิสัยเลวนะครับมันหยาบไปบอกว่านิสัยดีกับไม่ดีนะครับ discuss นะครับ discuss แปลว่าหารือนะครับนะหารือนะครับคุณครูใช้คำว่าหารือนักเรียนคงจะเข้าใจศัพท์นี้มากกว่าที่จะบอกว่าถกปัญหานะครับถกปัญหาเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจถกปัญหาหมายถึงว่านำปัญหามาพูดคุยมาอภิปรายมาหาข้อยุติถึงเหตุผลกันนะครับก็เลยใช้สั้นๆว่าหารือนะครับ discuss นะครับตัวตีครับ with ด้วยเหตุผลนะครับเห็นไหมครับหาเหตุผล reason why some habits are good ว่าทำไมนะครับนะทำไมนะครับนิสัยบางอย่างนั้นดีนะครับแอนนิสัยบางอย่างซ้ำนะครับแปลว่าบางอย่างนั้นไม่ดีนะครับแบดแปลว่าเลวแต่เราแปลว่าไม่ดีนะครับพิมพ์นะครับก็เลยได้พูดคำว่า I never go to bed late I go jogging every day always take care of my teeth นะครับพิมพ์เลยพูดว่านะครับประโยคแรกฉันไปฉันเข้านอนนะครับ go to bed late เนี่ยแต่ never แปลว่าไม่นะครับนะ
ก็เลยแปลว่าฉันไม่เคยเข้านอนดึกนะครับเลทในที่นี่เราไม่ต้องแปลว่าสายอย่างเดียวนะครับเราแปลว่าดึกก็ได้นะครับคำว่าสายในที่นี่มันคำว่าสายของแต่ละคนในการเข้านอนไม่เหมือนกันนะครับนะบางคนเข้านอน2ทุ่มนี่ถือว่าสายแล้วแต่บางคนเข้านอน3ทุ่ม4ทุ่มนะครับถึงจะถือว่าสายบางคนก็เที่ยงคืนนะครับถึงจะถือว่าสายหรือบางคนนอนตีหนึ่งตีสองนะครับถึงจะถือว่าสายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรากำหนดเราก็เลยแปลว่าฉันไม่เคยเข้านอนดึกจบเลยนะครับไม่เคยเข้านอนดึกเนี่ย I go jogging every evening นะครับฉันไปวิ่งเหยาะๆก็คือไปวิ่งจ็อกกิ้งนั่นเองนะครับทับศัพท์ไปเลย every evening ทุกตอนเย็น I always take care of my teeth นะครับ take care of นะครับเป็น present verb นะครับแปลว่าดูแลรักษานะครับ always สม่ำเสมอฉันดูแลรักษาฟันของฉันสม่ำเสมอนะครับส่วน and นะครับนี่คือ and ก็พูดว่า I often go walking ฉันก็มักจะไปเดินเล่นนะครับก็คือวงเล็บออกกำลังกายนะครับoften นะครับจะแปลว่ามักจะหรือแปลบ่อยๆก็ได้นะครับ I sometimes work late at night นะครับ sometimes บางครั้งบางคราวนะครับ work ทำงาน late ก็ทำงาน late ทำงานสายก็ในที่นี้ก็คือทำงานดึกนะครับนะเดี๋ยวทำงานสายว่าไปทำงานสายทำงาน 8:00 นไปทำงาน 9:00 นทำงานสายไม่ใช่นะครับ at night กลางคืนก็คือทำงานดึกนะครับนะบางครั้งก็ทำงานจนดึกI always keep my body clean นะครับ keep my body clean นะครับเก็บรักษาร่างกายของตัวเองให้สะอาดนะครับถ้าแปลตามศัพท์นะแต่ถ้าแปลให้เข้าใจให้ได้ใจความเป็นภาษาไทยที่สวยงามก็คือฉันรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอนะครับมาดูบ๊อบกันบ๊อบพูดว่า I always eat snacks นะครับ snack นี่แปลว่าอาหารว่างหรือว่าแปลว่าของขบเคี้ยวเช่นขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่นะครับ I never do exercise ฉันไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับ never นะครับ I sometimes get up late get up นะครับ get up อ่านเร็ว get up get up wake up นะครับความหมายเดียวกันนะครับ wake upwake up นั่นเองนะครับ wake up wake นะครับ wake up wake up กับ get up เหมือนกันนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตื่นนอนนะครับ wake up กับ get up นะครับใช้แทนกันได้นะครับแปลว่าตื่นนอนนะครับตื่นนอนนะครับ I sometimes get up late ก็คือบางครั้งฉันก็ตื่นสายนะครับไม่ต้องใส่ว่าตื่นนอนสายก็คือตื่นสายก็จบเลยเป็นคำว่าหน้าที่26ก็จบแต่เพียงเท่านี้เหมือนกันนะครับลูกๆนะแล้วก็ไปเจอกันใหม่นะครับในหน้าที่27